่องหามิชชั่นตอนรวมพลพลลีลาเรคคอร์ดพี่คะทำไมมาสายอะคะเขาจะเริ่มประชุมกันแล้วนะพี่โอ้โหให้เกียรติมากเลยขอบคุณมากครับทุกคนนะครับเงียบไปเลยหันมารยาทหน่อยนะเว้ยนี่เขารอมึงคนเดียวเนี่ยเพื่อประชุมเนี่ยไม่ใช่ทำงานออฟฟิศมึงเงียบก็ผมไม่รู้จังหวะเงียบไหมผมเข้ามางงมากเลยก็คืออยู่ๆมานั่งเรียงกันแล้วมีเจ้คนนี้มาเฮ้ยจะเงียบป่ะยังไม่หยุดใช่ป่ะไม่ใช่ไม่หยุดคือผมยังไม่หยุดให้ดอกใหญ่แล้วนะจะหยุดไหมครับเออเงียบประชุมไม่เลยนะเดี๋ยวก็ดูว่าเพลงต่อไปในค่ายเราอะนี่เช็ดดอกบุคี้ดอกบุคี้ดอกบุคี้แฟงฟงดอกบุคี้ท่านทำเนี่ยผมว่าตายแล้วท่านเฮ้ยเงียบดิคุยอะไรวะมึงเป็นนักร้องมาใหม่นะหัดเจมบอนนี่นะเว้ยมึงเป็นโปรดิวเซอร์ใหญ่คุณแจ็คครับผมเสียเวลาคุณมานานแล้วครับที่ประชุมเนี่ยประชุมอะไรครับคุณแจ็คท่านประธานเนี่ยเขาจะวางว่าใครเนี่ยต้องร้องเพลงอะไรเสื้อผ้าแต่งตัวยังไงเพราะมีสไตลิสต์มีอะไรหมดแล้วก็คุณให้คุณสิริพรเขาพูดเองสิครับผมแค่โปรดิวเซอร์ผมโปรดิวเซอร์ผมก็สั่งได้ยังมึงเนี่ยกูสามารถปล่อยเพลงคนสุดท้ายได้เลยนะคุณจะดูถูกผมฮะผมนักร้องเบอร์หนึ่งในค่ายลีลาเรคคอร์ดนะครับเบอร์หนึ่งอะไรผมทำรายจ่ายให้กับบริษัทมาตั้งเท่าไหร่แล้วรายรับมึงไม่มีเลยเถียงกันอะไรเล็กหนาคะเนี่ยประชุมก็ประชุมไปมันเสียเวลานะคะโอ้เจ๊อยากตายอ้าวคนละคนครับคนละคนท่านครับเชิญประชุมได้เลยครับพร้อมนะพร้อมครับท่านที่เราจะถ่าย MV ของคุณเมธาเนี่ยนะทีนี้เราต้องคุยว่าเราหาเสื้อผ้าหน้าผมได้หรือยังครับแล้วก็สถานที่ที่เราจะถ่าย MV นี่ที่ไหนสุดหรือยังคุณเดี๋ยวเจ๊จัดให้หมดนะคะจริงๆแล้วเสื้อผ้าให้มันรับสมัยเนี่ยไอ้พวกลายดอกลายอะไรเนี่ยมันเยอะละมันเยอะไปแล้วมันเกิดจริงๆแล้วอยากจะเปลี่ยนใหม่ดาราแต่ละคนนักร้องแต่ละคนเนี่ยควรจะใส่ลายแบบพิเศษสุดเป็นลายตีนไก่ดีไหมครับมันกำลังมาเหรอตอนนี้มันกำลังมาค่ะนะฮะเป็นตีนไก่ที่สง่างามแบบเขียนแบบลายการ์ตูนท่านประธานครับผมแนะนำว่าคุณเมธาฟ้าแว๊บๆเนี่ยเรื่องคอสตูมต้องเปลี่ยนชุดนี้ไม่ได้เลยทำไมล่ะคะไปใส่เฟือกที่คอมันไม่ดีนะมันภาพลักษณ์มันเสียคุณนี่ไม่มีเทรนเลยนี่ก็เรียกเสื้อคอเต่านั่นคอเต่าแล้วนี่คออะไรฮะคอตะภาพนิ่งเอาไว้แล้วก็โลเคชั่นที่ถ่ายนะครับที่มองไว้แล้วมันต้องปีนธรรมชาตินิดหนึ่งฉันมองอยู่ที่หนึ่งก็คือที่คลองสี่ค่ะรังสิตเนี่ยที่นี่เหมาะมากเลยเพราะธรรมชาติเยอะมากเพลงที่จะถ่ายคือเพลงอะไรมันจะไปถ่ายที่รังสิตกันเพลงอะไรคุณกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานหยุดค่ะกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลานทุกคนจะต้องคิดถึงวัดนักแสดงหลักทุกคนเนี่ยจะถือก๋วยเตี๋ยวไก่เข้าไปถวายนะจากร้านเตี๋ยวเต็มตีนรับรองจะได้ยิ้มนะคะท่านประธานครับผมว่าเพลงกราบหลวงพ่อเงินที่จะไปถ่ายที่ร้านเตี๋ยวเต็มตีนเลยเนี่ยผมไม่ใช่นั่นหรอกครับแต่ว่าซิงเกิล2ต้องตามไปเลยนะฮะกระทุ้งเพลงกราบหลวงพ่อเงินก็คือเพลงศีล5ผมนะโอ้โหคุณกระทุ้งมาเป็น10เพลงแล้วเพลงนี้กระแทกติดแน่นอนเป็นเพลงมันร้องอย่างไรนะฟังเถิดหนอศีลพออทีนึงจงนึกคำนึงให้ซึ้งเถิดนะพอหนึ่งปานาหยุดติดปานาปลานาร้านเตี๋ยวเต็มตีเนี่ยเขามีบ่ออยู่ตรงกลางปลาดุกเพียบเลยนะคะตรงนั้นโอ้โหเราไปอินเสิร์ตตอนให้อาหารปลาไงคะปลาดุกขึ้นมาตอดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอันนี้คือปลานาปลาธรรมชาติเหมาะมากที่ร้านเตี๋ยวเต็มตีอีกเพลงนึงอะไรนะคุณหนีรถติดกลับมารีมิกใหม่มองไปทางซ้ายแล้วก็ติดมองไปทางขวาแล้วติดมองไปทางหน้าแล้วก็ติดมองไปทางหลังแล้วก็ติดติดจนไอ้รงตรงนั่งมันติดกันจังทั้งสนุกสนิทปวดหัวปวดหัวแน่นอนรถติดที่ปวดหัวเพราะฉะนั้นร้านเตี๋ยวเต็มตีนถึงมีการปรับพื้นที่ให้จอดรถไงคะใช่ไหมคะนี่สะดวกสบายจอดรถสบายลูกค้าแฮปปี้ค่ะตอนนี้ใช่ไหมมองไปมองมาแล้วก็ติดมองไปมองมาแล้วก็ติดไม่ได้เนื้อนี่ไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อนี่ไม่ได้เนื้อไม่ได้เนื้อนี่ทำนองก็ได้ไม่มีเนื้อค่ะที่ร้านมีแต่ตีนค่ะที่ปล่อยให้แค่เมทาอย่างเดียวเนี่ยยาวมากเลยพอแล้วเขาอุตส่าห์ไปเติมพวกออกไหมไม่อยากจะขอโทษด้วยเดี๋ยวมีขอโทษเลยเลิกพูดสักทีดิมีลูกขาขอโทษด้วยอ่ะพี่เล่นกับตรงนี้ได้อย่าปล่อยไอ้สามตัวนั่นนะทำไมน้องตับยาวมากเห็นคุณบอกว่าวันนี้มีศิลปินใหม่มาแนะนำดิฉันใช่ไหมครับเดี๋ยวให้คุณนุ้ยแนะนำครับจะบอกว่าท่านประธานครับเด็กหนุ่มคนนี้เตรียมเข้ามาอยู่ในบริษัทเพื่อมาทำเพลงสวัสดีครับผมกัตเชียงกงครับตอนนี้ก็รับจ้างแต่งเพลงรอจะเป็นศิลปินในค่ายของลีลาเรคคอร์ดอยู่นะครับเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์สลาคุณวุฒิเขาคืออาจารย์ถลาเข่าถลอก
ตอนนี้รับจ้างแต่งเพลงอยู่ครับแต่งเพลงให้ทั่วไปยังไม่ได้เริ่มตัดยังไม่ได้เริ่มแล้วก็รับจ้างแต่งเพลงโปรโมทด้วยครับเออเหรอเหรอครับแต่งเพลงโปรโมทให้กับห้างร้านต่างๆตอนนี้ก็มีอยู่หนึ่งเพลงครับทำให้กับองค์การจัดสุขแพทย์ครับชื่อเพลงอะไรนะฮะทางขาเอาหน้ายัดรอให้ท่านประธานฟังได้โปรดทางขาแล้วเอาหน้าเข้ายัดจะได้มองชัดแจ่มแจ้วจริงนะแก้วตาเพราะพวกเรานี้บริการตัดแว่นสายตาโปรดให้เชิญเข้ามาให้รีบทางขาและเอาหน้ายัดขาแว่นขาแว่นไม่สำคัญมากเพลงนี้ถ้าเกิดปล่อยไปนี่ฉันว่าติดแน่นอนติดหูพี่เปล่าครับอาทิตย์หน้าพวกผมต้องมาไหมมันสะเทือนนะครับแนะนำตัวอย่าขาดอย่าขาดเข้าใจไหมให้เด็กมันเกิดมั่งนิ่งไว้พี่แต่ที่เอาขาดก็มีเหตุผลนั่นก็มา3คนเท่าเราเลยเนี่ยเฮ้ยเขายังไม่จบรอดูไปก่อนถึงว่าทำไมตอนนี้กูเป็นยาทำไมตอนนี้กูเป็นยามีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมต้องเคลียร์ในบริษัทเราเฮ้ยเคลียร์อะไรคุณแค่รปภผมต้องเป็นรปภเพื่ออะไรผมเป็นศิลปินก็ได้เพลงผมก็มีคุณมีเพลงได้ยังไงคุณหมวดขาหนูขอแจ้งความวันที่13ตอนกองยามเพียรจะได้แต่บริษัทตัวหนึ่งไม่รู้ว่าชื่ออะไรหัวแดงๆล่างใหญ่ๆหน้าจับหน้าจูบหน้าลูบหน้าดมหน้าอมตรงนั้นให้มิดมีขาก็เป็นกลมๆแถมมีผมเหมือนเป็นทรงหญิงหน้าตาก็มีตาเดียวแล้วยังเที่ยวพ่นพิษไปทั่วพอยั่วก็ทำหัวโตบอโมโหก็ทำกระดิกนั่งนานทั้งเสียตะกิดคุณหนูอยากถามมันคืออะไรอ่ะให้ผมเป็นศิลปินก็ได้ผมต้องเป็นยาเพื่ออะไรกูไม่สนใจหรอกตัว1ตัว2กูรอพี่ปงดูการแต่งตัวบอกเขาอีเวฟเอฟพี่ของผมว่าอีปิ๊บฮิปปี้นั่นแหละเสียเขาจะละไม้แอดคาราบาวสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนร่วมเพศร่วมทางชอบมากๆเฮ้ยว่าแต่ไอ้หนูไม่พูดอะไรเลยหนูเป็นใครครับเนี่ยท่านประธานดูชื่อในนี้เนี่ยฮะมีไหมฮะเมทาฟ้าแบบฟ้าเมทาฟ้าแบบผมโปรดิวเซอร์กัตเชียงกงครับเต๋าติงตองตุ้ยรถตู้แล้วก็เจี๊ยบเจี๊ยบไก่ผมเมทีฉี่ปั๊มแก๊สโอ้ถึงว่ารีบให้เช็คชื่อที่ผมตบคุณคุณไม่ยินยอมผมผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเลยครับแล้วที่นี่มันคือที่ไหนที่นี่มันก็คือฐานลับของฟรีไฟเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดบนมือถือเพื่อผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเด็กกระทับจบไวเร้าใจมันที่ไหนก็ได้โดดก็ฟรีเล่นก็ง่ายต้องฟรีไฟเลยนักร้องในค่ายของดิฉันก็เคยไปถ่ายให้ฟรีไฟนะคุณใช่นี่ไงเมทาฟ้าแว๊บๆของดิฉันใช่ผมเคยเอาเขามาถ่ายใช่ไหมโปรดิวเซอร์ด้วยโปรดิวเซอร์เล่นด้วยที่คุณรับมา600,000แล้วคุณมาบอกฉัน200,000นะเท่านั้นแหละเห็นบอกว่าเขาชอบคุณมากเลยเนี่ยเขาบอกเวอร์ชัน2เขาเอาคุณต่อนะใช่เท่าไหร่เวอร์ชัน2เท่าไหร่เท่าเดิมสงสัยงานนี้ต้องเคลียร์กับเจ้าของค่ายอีกยาวแล้วล่ะค่ะพ่อเมทาฟ้าแว๊บยาซาซาที่ NSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ที่ NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซา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 ที่ NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซาซาซาที่ NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะยะ